กาลเคยพร่ำเคยสอนเมื่อตอนที่ยังโง่เขลาได้เรียนรู้ได้ขัดเกลาชีวิตจึงงอกงดงามใครพร่ำเพียรสอนให้รู้คิดเขียนตอบถามห่วงใยใส่ใจติดตามแม้ยามที่เราดื้อดึงจากกระดานดำจากถ้อยคำที่พร่ำพูดบนโน้มนำให้คนฝึกตนส่งคนข้ามฝั่งแสนไกลครูยังยืนยงส่งเสริมศิษย์รุ่นต่อไปคำสอนสั่งยังเตือนใจนานเท่าไรไม่เคยลืมเลือนดีใจที่ได้เห็นพวกเราทุกคนมีความสามัคคีอยู่ด้วยกันอย่างดีนะครับขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับจะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปทำเป็นการสร้างคนดีต่อสังคมต่อไปข้างหน้าด้วยเพราะมีหลักธรรมประจำใจนะที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและการงานอาชีพทั้งหมดนะคือสังหาวัตถุสี่นะครับอันนี้สำคัญมากๆจะทำให้มีชีวิตที่ความสุขความสมบูรณ์นะครับมีเพื่อนที่ดีตลอดไปรู้สึกว่าก็พวกเด็กๆก็ทำความเจริญให้แก่วิชาชีพเราอย่างมากเพราะพี่ก็อยู่มานานนะเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพมานานเกี่ยวกับการศึกษาได้ทุกอย่างก็เจริญหมดน้องๆได้ดำรงความสามารถไว้อย่างดีมากแล้วก็เจริญรุ่งเรืองสมควรแก่ประเทศไทยแล้วก็และในเอเชียที่ว่าของคนของเราใช้ได้เก่งหมดใช้ได้หมดทุกวิชาชีพก็ขอให้น้องๆลูกๆทั้งหลายช่วยๆกันในวิชาชีพของเราเพื่อความเจริญให้คงตลอดไปก็แนะนำที่ดีก็คงได้ยินวันนี้ที่อาจารย์อาวุโสพูดแล้วอาวุโสกับพี่นะพี่ก็อาวุโสมากแล้วแต่ว่าอาวุโสมากกว่านี่ก็คือต้องพยายามที่จะให้มีความรู้ให้ทันสมัยนะเพราะว่าวิชาการมันก้าวหน้าไปเยอะมากถ้าเราหยุดอยู่กับที่เราก็จะล้าหลังไปเท่านั้นเองก็คือวิชาการทางด้านเอ็กซเรย์วิชาการทางเครื่องมือทั้งหลายมันก็ก้าวหน้าไปอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเป็นยิ่งกว่าแสงตะเกียงสองทางสดใสงดงามกว่าแสงใดใดเปรียบไปยิ่งกว่าแสงเดือนเปรียบประภาคารก็เพียงแค่แสงส่องเตือนแสงใดก็งามเสมือนแสงปัญญาที่ครูให้เราอยากกลับมาหากลับมาพบครูคนเก่าพบคนที่เคยสอนเราพบคนที่เคยเมตตาครูยังคอยรอให้เรามาพบเยี่ยมหาก้มลงกราบครูบูชาถึงเวลาต้องมาไหว้ครูสวัสดีค่ะทุกท่านรู้สึกดีใจมากที่ได้มาพบกับพวกเราในวันนี้สิ่งที่อยากฝากไว้ถึงเพื่อนพี่ๆน้องๆและลูกศิษย์อยากให้ทุกคนที่เป็นรังสีแพทย์มีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันไม่ว่าจะจบจากสถาบันใดๆเพื่อให้ราชวิทยาลัยและสมาคมรังสีของเราเจริญรุ่งเรืองตลอดไปในการดูแลตรวจรักษาผู้ป่วยขอให้ทำด้วยใจและมีความเมตตาจิตต่อเพื่อนร่วมงานและคนไข้ให้คิดว่าคนไข้เป็นญาติของเราคนดูขอบคุณค่ะความเป็นปึกแผ่นของรังสีแพทย์และวิชาการทางด้านนี้เริ่มตั้งแต่มีการก่อตั้งรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505และต่อมาก็ได้มีการ
ก่อตั้งราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538ทำให้ได้มีการฝึกอบรมรังสีแพทย์แล้วก็ส่งเสริมงานวิชาการทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และรังสีแพทย์ทุกท่านทำให้ได้มีบุคลากรทางด้านรังสีวิทยาและมีความเจริญของวิชาการทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่งก็หวังว่าในโอกาสต่อไปพวกเราก็คงจะได้มีการร่วมมือร่วมใจกันรักษาคุณความดีรักษาคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติผู้ป่วยสังคมตลอดจนมนุษยชาติต่อไปค่ะ